ช่วงอร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูสลัดหมี่เวียดนามมาฝากค่ะวิธีทำน้ำจิ้มสลัดหมี่เวียดนามใส่พริกชี้ฟ้ากระเทียมพริกขี้หนูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายน้ำมะนาวน้ำส้มสายชูและซอสพริกเติมน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันปลามรกตคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ลวกเส้นหมี่ขาวในน้ำเดือดที่เตรียมไว้ตักขึ้นใส่ภาชนะเติมน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันปลามรกตโรยกระเทียมเจียวคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้จัดเส้นหมี่กุ้งต้มสุกแครอทกระหล่ำม่วงต้นอ่อนทานตะวันใบสะระแหน่ถั่วงอกเด็ดรากพริกฝรั่งสีแดงและกระเทียมเจียวลงในภาชนะให้สวยงามเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มที่เตรียมไว้ค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชปลามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ